สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับดิฉันสุชาดาทองมาลัยนะคะซึ่งในช่วงของสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะคะทุกท่านก็สามารถที่จะรับชมบุญนิวส์ทาง www.zoom072.com/od/5 นะคะหรือว่าที่ meeting ID 983-8017-3199แล้วก็สามารถที่จะติดตามข่าวบุญนิวส์นะคะได้ทาง GBN ด้วยนะคะในเวลา 17:00 นค่ะในสำหรับทาง Zoom นะคะห้องจะเปิดที่เวลาประมาณ 13:45 ถึง 15:00 ทั้งสดแล้วก็รีรันทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ข่าวบุญนิวส์ด้วยค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันเรามีธรรมะรวมทั้งโอวาทแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะข่าวบุญต่างๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะมาเริ่มกันนะคะที่ทบทวนโอวาทจากคุณครูไม่ใหญ่บทที่ว่าต้องรู้จักให้อภัยตัวเองและให้อภัยผู้อื่นใจจะได้เป็นสุขจิตจะเกิดความเมตตาและใจเราก็จะบริสุทธิ์เมื่อใจเราบริสุทธิ์ใจจะกลิ้งเกลี้ยงเป็นสมาธิได้อย่างง่ายๆแต่ถ้าไม่รู้จักให้อภัยจิตใจจะไม่มีความสุขเลยคิดแต่จะมุ่งร้ายต่อผู้อื่นอย่างนี้ขาดทุนเพราะเราเกิดมาสร้างบุญต้องให้ได้บุญกันอย่างเต็มที่ค่ะนี่ก็เป็นโอวาทนะคะที่ท่านให้ไว้เมื่อวันที่13 ธันวาคม 2556ค่ะเห็นอย่างนี้แล้วนะคะก็ให้เรานะคะให้อภัยทั้งตนเองนะคะที่แม้ว่าจะทำอะไรผิดพลาดไปนะคะก็ให้อภัยตัวเองนะคะรวมถึงถ้ามีใครทำอะไรให้เรารู้สึกขุ่นข้องหมองใจนะคะเราก็ให้อภัยผู้อื่นด้วยนะคะใจเราก็จะปลอดโปร่งค่ะและช่วงนี้ค่ะเราก็จะไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญที่ได้มาร่วมการถวายข้าวสารอาหารแห้งเป็นสังฆทานณศาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายเพื่อที่จะใช้ในภารกิจต่างๆนะคะทั้งในวัดพระธรรมกายรวมถึงสนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์ด้วยนะคะอีกทางหนึ่งก็สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามพร้อมทั้งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดทั่วประเทศในขณะนี้ค่ะพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้นำข้าวสารอาหารแห้งอาหารสดน้ำดื่มมาถวายเป็นสังฆทานณศาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายค่ะซึ่งใช้ในการบริหารจัดการภายในวัดพระธรรมกายและสนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์สนับสนุนบุคลากรการแพทย์โรงพยาบาลสนามส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19ให้ทุกท่านนะคะปลอดภัยไปด้วยกันนอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายยังได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นต่างๆนะคะเพื่อจะนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะคะโดยการถวายสังฆทานก็จะมีพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้แทนกองผลิตอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มปานะคลังเสบียงฝ่ายโภชนาเมตตามาเป็นประธานส่งมอบรับมอบสังฆทานค่ะและนอกจากนี้นะคะสารมาทานบารมีโรงครัว71ปียังคงรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งวัตถุดิบสำหรับอาหารปรุงสุกนะคะโดยเจ้าภาพผู้ใจบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางช่องทางต่างๆรวมทั้งสามารถที่จะส่งข้าวสารอาหารแห้งผ่านทางระบบขนส่งได้เช่นเดียวกันนะคะส่งมาได้ที่พระนิวัตยติวัฒโนสารมาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกาย23หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120ค่ะหรือว่าร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทยบัญชีวัดพระธรรมกายนะคะที่หมายเลข1521202087ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถทำได้ทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ donate.dkcmen.org ค่ะก็เรียกว่าสะดวกทางไหนนะคะเราก็ไปร่วมด้วยช่วยการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งเหล่านี้นะคะได้ตามความสะดวกของเราเลยค่ะอนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้เลยนะคะสาธุมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เพื่อเติมเต็มบุญกฐินซื้อยานพาหนะและสร้างกำแพงบุญครั้งที่7ค่ะเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เพื่อเติมเต็มบุญกฐินซื้อยานพาหนะใช้ในงานบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างกำแพงบุญ
โดยได้ถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบซูมให้กับสาธุชนนะคะได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมและร่วมอนุโมทนาบุญจากที่บ้านซึ่งการทอดผ้าป่าสมทบกฐินในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วโดยคณะเจ้าภาพอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปลื้มปิติในบุญสำหรับท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรกาญจนะรัตนโสภณและครอบครัวพร้อมด้วยบุตรหลานจากนั้นทุกท่านได้ร่วมใจปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตรึกระลึกนึกถึงบุญนึกถึงครูบาอาจารย์ไว้ที่ศูนย์กลางกายก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าคือกัลยาณมิตรเบญจพรกัลยาณมิตรกาญจนารัตนโสภณในโอกาสนี้พระอรรถชัยวัฒธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าค่ะนอกจากนี้ผู้แทนสาธุชนยังได้ประกอบพิธีถวายกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้นะคะพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้วพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารและน้ำปานะและประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตทั้งนี้ท่านเจ้าภาพนะคะก็ได้น้อมนำทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยความปลื้มปิติในบุญจากการสร้างมหาทานบารมีครั้งนี้กันทุกท่านค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุนี่ก็เป็นภาพแห่งความปลื้มปิติใจนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะมาต่อกันนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรโพทองจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้จัดพิธีบุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรโพทองอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรโดยพระอาจารย์สุวิทย์โคสวิโชเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรได้จัดพิธีปุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีถวายมัตตกะภัตตาหารสำหรับพิธีบุพพเปตพลีจัดขึ้นนะคะนอกจากจะเป็นการสั่งสมบุญให้กับตนเองแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรึกนึกถึงผู้มีพระคุณหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงครูบาอาจารย์ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วนะคะโดยตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและมหาปูชนียาจารย์จะนำบุญนี้นะคะไปถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับเพื่อให้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมปรายภพค่ะนี่นะคะก็เป็นพิธีบุพพเปตพลีค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรโพทองอำเภอปางศิลาจังหวัดกำแพงเพชรค่ะสาธุนะคะก็ปลื้มใจนะคะที่ในวันพระอย่างนี้นะคะชาวพุทธก็ยังคงมาสั่งสมบุญนะคะกันอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะทางส่วนของเจ้าอาวาสปสุทัศน์เทพวรารามท่านก็ได้เมตตาเรียกว่าอนุเคราะห์นะคะมอบข้าวสาร 5,000 กิโลกรัมแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะพระวิสุทธาธิปดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามได้เมตตาอนุเคราะห์มอบข้าวสารถุงละ1กิโลกรัมจำนวนถึง 5,000 ถุงรวม 5,000 กิโลกรัมแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อ นำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนะคะโดยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้นำไปจัดสรรเพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนที่เดือดร้อนรวมถึงผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านด้วยค่ะจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามพระราชดำริของพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะที่ท่านได้ให้ทุกวัดออกช่วยเหลือประชาชนในยามที่เดือดร้อนค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะคะคณะสงฆ์ก็ช่วยเรียกว่าบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะนะคะนี่ก็เป็นความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะของชาวพุทธค่ะที่ส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องถึงการแพร่ระบาดจะต่อเนื่องมายาวนานเป็นปีแล้วนะคะแต่ว่าคนไทยนะคะชาวพุทธก็ไม่ทิ้งกันค่ะต่อเนื่องกันนะคะที่ข่าวจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงสร้างการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์นะคะเพื่ ลงตรวจพื้นที่นะคะติดตามการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ชุมชนบ้านเก่าตำแยหมู่ที่6ตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาค่ะเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาณวัดตำแยตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาพระเทพมงคลกวีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหนใต้นะคะและพระเถรานุเถระลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ของชุมชนบ้านเก่าตำแยหมู่ที่6ตำบลเตียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาโดยมีนางสุรีพันธ์ณสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวถวายการต้อนรับพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสงขลานะคะส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่ก็ได้ร่วมให้การต้อนรับและรับชมการนำเสนอวีดิทัศน์และการดำเนินงานต่างๆของชุมชนบ้านเก่าตำแยในการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์น้อมนำหลักธรรมศีล5มาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตนอกจากนี้พุทธศาสนิกชนในชุมชนบ้านเก่าตำแยได้น้อมนำหลักศีล5มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะทำให้ประชาชนได้มีจิตสำนึกในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมถิ่นกำเนิดของตนเองแล้วก็สร้างความรักความสามัคคีกันความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขนะคะและให้ทุกคนในหมู่บ้านมีความรักความเข้าใจเคารพในความคิดเห็นของกันและกันเอื้อเฟื้อเป็นสังคมแบบเครือญาติมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทุกคนเห็นคุณค่าประโยชน์ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขค่ะโอกาสนี้นะคะท่านประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหนใต้ก็ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5จำนวน10รายพร้อมมอบถุงยังชีพศีล5ปันสุขให้แก่ผู้แทนหมู่บ้านนำไปมอบให้กับสมาชิกในหมู่บ้านจำนวน50ชุดอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะของทางคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นะคะที่ได้ลงพื้นที่นะคะติดตามการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มาร่วมอนุโมทนาบุญค่ะกับข่าวจากต่างประเทศตัวพี่มือบุญนะคะก็ได้ส่งภาพกิจกรรมดีๆมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ค่ะเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดพระธรรมกายแซตโทประเทศสหรัฐอเมริกากันก่อนซึ่งได้จัดคอร์สสอนสมาธิภาคภาษาอังกฤษแก่ชาวท้องถิ่นค่ะภายในงานพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนได้แนะนำการทำสมาธิเบื้องต้นแก่ชาวท้องถิ่นที่มาร่วมฝึกสมาธิและนำทุกท่านนั่งสมาธิพร้อมทั้งแผ่เมตตาภายหลังจากการนั่งสมาธิแล้วพระอาจารย์ได้สอบถามถึงประสบการณ์ภายในซึ่งทุกท่านนะคะก็กล่าวว่ามีประสบการณ์ที่ดีมีความสุขจากการนั่งสมาธินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำเทคนิคการปรับกายปรับใจเพื่อนำไปใช้พัฒนาปฏิบัติธรรมนะคะผลให้ผลปฏิบัติธรรมดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เทศน์สอนธรรมะอันทรงคุณค่าซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติทุกท่านก็รู้สึกประทับใจในธรรมะของพระอาจารย์และตั้งใจจะนำธรรมะที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งตั้งใจที่จะไปฝึกสมาธิกันอย่างต่อเนื่องที่บ้านด้วยและถ้ามีโอกาสนะคะก็จะกลับมาร่วมกันฝึกสมาธินะวัดพระธรรมกายแซตเทิลในโอกาสต่อไปด้วยค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทำให้ผู้คนนะคะโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นเนี่ยได้รับรู้ถึงความสุขภายในจากการฝึกสมาธินั่นเองค่ะและทางด้านของวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แด่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระครูใบดีกาวุฒิพงษ์วุฒิวังโสท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรแพงศรีกัลยาณมิตรสมรักราธิจิตกัลยาณมิตรศรีพรกัลยาณมิตรแคชชี่พรทิพย์สวรรค์พรทิพย์สวัสดิ์
เป็นประธานพร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นเป็นพิธีถวายทยธรรมและพิธีตักบาตรเพื่อสืบสานอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยได้รับความเมตตาจากพระสุชาติสุจิตโตเป็นผู้จุดเทียนใจพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัดเย็นอธิษฐานจิตประจำวันและแผ่เมตตาก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาโดยมีพระพิสิทธิ์จิตตสุทโธเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีกันต่อไปค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะซึ่งเราก็ยังอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคราวนี้เราไปกันที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสก็ได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีถวายยารักษาโรคค่ะภายในงานประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรรัตนาภรณ์ชิฟแมนจากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ค่ะพร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายพัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีถวายยารักษาโรคโดยกัลยาณมิตรดวงดีเชสเทมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานก็ได้น้อมถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์และโอกาสนี้นะคะท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลีก่อนที่พระมหาชาตรีวิชาตชโยจะได้เมตตาแสดงธรรมอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องต่อไปค่ะกิจกรรมดีๆนะคะที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะจากโซนอเมริกาแล้วก็มากันที่เอเชียนะคะที่วัดพระธรรมกายกุมะประเทศญี่ปุ่นก็ได้ออกบิณฑบาตนะคะคณะสงฆ์ออกบิณฑบาตอย่างบ้านคณะกัลยาณมิตรเพื่อเป็นเนื้อนาบุญในช่วงเกิดสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายกุมะประเทศญี่ปุ่นได้ออกบิณฑบาตบ้านกัลยาณมิตรเพื่อเป็นเนื้อนาบุญในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และถือเป็นการมาร่วมสนทนาธรรมพร้อมทั้งรักษาศรัทธาของญาติโยมโดยครั้งนี้คณะสงฆ์ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญรับบิณฑบาตณเขตฮอนโจและโอกาสนี้กัลยาณมิตรมณีนาคาจิมากัลยาณมิตรรัศมีกานายกัลยาณมิตรสสิธรยามาโมโตและกัลยาณมิตรเกตแก้วใจทิอย่างรับบุญเป็นเจ้าภาพน้อมถวายพัตตาหารเพลพร้อมทั้งร่วมถวายสังฆทานวัตถุดิบต่างๆและจตุปัจจัยน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยค่ะทางด้านของกัลยาณมิตรก็ต่างประทับใจนะคะที่คณะสงฆ์ท่านได้เมตตามาโปรดถึงบ้านเช่นนี้เพราะในช่วงของสถานการณ์นะคะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การไปสั่งสมบุญที่วัดยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะจึงเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญเพราะจะเกิดสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างนี้นะคะก็เรียกได้ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีนะคะของนักสร้างบารมีในประเทศญี่ปุ่นค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะจากโซนญี่ปุ่นนะคะเราก็ไปกันที่ยุโรปกันบ้างค่ะที่วัดพระธรรมกายปารีสประเทศฝรั่งเศสได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรค่ะกัลยาณมิตรเลเอื้องพร้อมครอบครัวได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายปารีสประเทศฝรั่งเศสมาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรโดยได้เชิญชวนกัลยาณมิตรมาสั่งสมบุญร่วมกันโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายผ้าป่าถวายจตุปัจจัยทยธรรมและถวายพัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญและแม้ทุกท่านจะอาศัยอยู่ในต่างประเทศแต่ก็มีหัวใจรักพระพุทธศาสนา
และเป็นกัลยาณมิตรชักชวนบุคคลใกล้ตัวนะคะให้มาร่วมกันสั่งสมบุญด้วยการทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมและยังทำหน้าที่อุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยนะคะต่อการสร้างบารมีนะคะของพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนจริงๆค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาปิดท้ายข่าวกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดนะคะก็สามารถจะสมทบทุนกันได้ทุกวันตามช่องทางที่ท่านสะดวกณศาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกาย23หมู่2ขออภัยค่ะ23ทับ2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงปทุมธานี12120หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีวัดพระธรรมกายนะคะหมายเลขบัญชี1521202087หรือ donate.bkcmain.org นะคะแบบออนไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0944919916และ0971696455ค่ะและขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมพิธีสังฆทานถวายสังฆทานออนไลน์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ร่วมพิธีกรรมได้ที่ zoom072.com/da/1หรือรับชมการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN นะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่สามารถสั่งสมบุญได้ทุกวันค่ะและก็ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะที่ร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะมาร่วมกันนะคะใน 3,825,137 จบค่ะเนื่องในวันลอยกระทงวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งตรงกับวันที่19พฤศจิกายน2564ค่ะนี่นะคะก็ร่วมกันเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์นะคะในการฉลองชัยชิตังเมกันอีกครั้งนึงค่ะและก็ขอเรียนเชิญนะคะให้ทุกท่านมาร่วมกันในพิธีทอดกฐินวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2564มหากาลทานนะคะ1ปีมีเพียงครั้งเดียวในวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000หรือสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานท่านสังกัดนะคะและในช่วงนี้ค่ะเรามีประชาสัมพันธ์นะคะการทอดกฐินในประเทศระหว่างวันที่22ถึง24ตุลาคม2564ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่1นะคะนับจากวันออกพรรษาเรียนเชิญทุกท่านค่ะให้มาร่วมกันสั่งสมบุญมหากาลทานในครั้งนี้นะคะทั้งในวัดนะคะหรือศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศประจำปี2564โดยมีกำหนดการดังนี้ค่ะวันศุกร์ที่22ตุลาคม2564จัดพิธีทอดกฐิน2แห่งด้วยกันนะคะ1ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สวยจังหวัดเชียงราย2ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองระนองจังหวัดระนองค่ะส่วนวันเสาร์ที่23ตุลาคม2564จัดพิธีทอดกฐิน7แห่งด้วยกัน1ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจังหวัดลำปาง2ศูนย์ปฏิบัติธรรมขออภัยค่ะศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี3ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่าน4ทุดงทัศสถานสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี5ทุดงขออภัยค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังจังหวัดตรัง6ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานคร7ศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะและวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมนะคะพุทธศักราช2564มีพิธีทอดกฐินนะคะถึง28แห่งด้วยกันค่ะได้แก่1ทุดงทัศสถานจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี2วัดถ้ำเขาวงจังหวัดนครราชสีมา3วัดทวีพูนรังสรรค์จังหวัดนครนายก4ศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมกขลานะจังหวัดเชียงใหม่5ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา6ทุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช7ทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี8ทุดงขออภัยค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายจังหวัดเชียงราย5 9นะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ10ศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรมจังหวัดลำปางค่ะ11ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี12ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพรจังหวัดชุมพร13ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ14ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15ศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนครจังหวัดสกลนคร16ทุดงคสถานหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์
17ธุดงค์พระสถานชลบุรีจังหวัดชลบุรี18ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส19ศูนย์ปฏิบัติธรรมยะโสธรจังหวัดยะโสธร20ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรา21ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกจังหวัดนครนายก22ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง23ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอุเทนจังหวัดนครพนม24ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี25ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยค่ะ26ธุดงค์พระสถานเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี27ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามในจังหวัดมหาสารคาม28ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาโพธิวงศาจารย์จังหวัดกำแพงเพชรค่ะนี่ก็เป็นรายชื่อนะคะของวัดแล้วก็ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศที่จะจัดพิธีทอดกฐินขึ้นในสัปดาห์แรกนี้นะคะเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านค่ะให้มาร่วมกันนะคะในวัดที่ท่านคุ้นเคยนะคะซึ่งตอนนี้ก็สะดวกมากๆเลยนะคะสามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมร่วมพิธีทอดกฐินได้ทางแอปพลิเคชัน Zoom นะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปได้ร่วมพิธีกรรมในหลายๆวัดได้นะคะก็เป็นการสั่งสมบุญนะคะยิ่งขึ้นไปในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างนี้ค่ะและในช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.ทุกท่านสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Zoom zoom072.com/od/5meetingid 9838017-3199 passcode 072ค่ะและสามารถที่จะดูทบทวนได้ทาง YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ในเวลา 17:00 น.ในช่วงนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ